นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตปุตโตรามะนังโพเชตวาปาเถยสัทธายะตัสสะมะทุโนตุมพันเจวะปักกะมิขสัทธิจัตทัตตวามะเคทะเปตวาทักขินหัตถังอุขิปิตวามหาสัตตัสสะวะสะโนการังอาจิกขันโตอาหาตินะบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกว่าด้วยการจุลพลซึ่งบรรยายถึงตอนที่เจตบุตรถูกตาเท่าชูชกหลอกว่าเป็นราชทูตแล้วพาเท่าชูชกเดินชมป่าพนาภัยและบอกทางไปสู่เขาวงกตอันเป็นที่ประทับบำเพ็ญพรตของพระเวสสันดรและกษัตริย์อีก3พระองค์ดังจะดำเนินเรื่องต่อไปนี้ดำเนินความตามพระบาลีว่าเอวังเจตบุตรปุตโตว่าวันนะพเนจรเจตบุตรมลึกขลุตพรานไพรใจนี้อวดเก่งกักขละกล้าแข็งกำแหงเท้าขัดห้างนอนในพนัสราวอรัญยิกประเทศอันบรมเจตราชดำรัสสั่งไว้ให้ตรวจตะเวนระวังด่านประตูดงพงไพเมื่อได้สดับพฤทธาชลาชูชกทะชีชาติไม่รู้จักกลที่ตะเท่าแสนฉลาดด้วยเล่ห์ลิ้นหลักแหลมในเชิงลวงบอกว่าเป็นทูตลวงอันลือชานำซึ่งสุภลักษณะสาราราราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิภพสีพีให้ออกมาเชื้อเชิญพระยาสีบรมบพิตรพงศ์ที่พากรเข้าสู่นครไกลกรุงเจตบุตรก็สิ้นสงสัยไม่เคลือบแคลงสำคัญคเนแจ้งว่าจริงดังวาจาจึงยังพรามให้ภัตตกิจกินมธุรสมังสะย่างต่างกระยาโพธิ์ที่ยังเหลือเนื้อก็ห่อหิ้วให้เป็นปวงทั้งน้ำผึ้งก็ตักใส่เต้าบริบูรณ์จัดให้ทชีไปเป็นทุนตามมัคคาจึงพาพานไปสถิตที่สกลต้นอรัญวิถีแล้วก็ยกทักษิณหัตขึ้นชี้มัคคณาเวทเบื้องจะแนะไปทิศนิเทศหมู่ไม้และไพรอันที่สำนักนาวนฤเบศเวสสันดรก็กล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์พนาเท่าผู้สื่อสารอันว่าเขาหิมพานนั้นภูมิพนาทัศบรรพทพิสัยสูงเสมอเมฆล้วนเป็นศิลาลายและอดิเรกอร่ามรุ่งราวกับลายรัตนมณีนพเก้าแกมเกิดกับก้อนผาบ้างก็เรื่องรือเหลืองบุตรมโนราจรัสจรูนร่วงเป็นสีรุ้งพุ่งพ้นเพียงอัมพรพื้นนภาอากาศบ้างก็เด่นแดงเป็นแสงดาดบุตรดวงประพาสเพชรประพัสสรที่สีแสดก็สอดซ้อนสลับกันสาดแสงมงกุฎผู้กามแกมกับโกเมียนมุกดาหารเห็นพิจิตดังเจรนัยอุไรเรียบไพฑูรย์ทับทิมประเทืองเทียบปัทมาราชรัตนนินแนมแกมพลอยผลึกเลื่อมมันเลืองแสงที่เขียวขาบก็คาบแข่งขจิตขจายบ้างเป็นสีอันชนะช่อวิเชียนฉายโชติช่วงชัชวาลวาวประดุจดาวประกายพึกพรายปลอยประพร่างพราวพรับเมื่อต้องแสงสุริยาก็ระยับวับวาวเป็นแสงวุ้งวาววาวสว่างตาที่ผุดเผินเป็นแผ่นผาปูตระเพิงพอกบางเห็นที่ก็เงื้อมงอกเป็นชะแง้งุ้มชะโงกชะงันหงายบางแหล่งก็ทลายลิลั่นสะบั้นบิดหินก็กระเด็นเคาะเหมือนบุคคลมาเช่นเคาะระร่อนให้ร้อยหรอเป็นร้อยราวรานระคายควรจะพิศวงที่เวิ้งวุ้งชวากชวงสลายไตรตรวยห้วยหุบเหวเห็นเป็นปล่องเปลว
โปร่งปลอดตลอดและลิบละลานตาที่ภาคพื้นเป็นน้ำผาผุพุ่งฟุ้งกระจายเป็นสายโปรยดุดไขสุรายโรยร่วงเป็นเรนูหน้าสงสนานที่หินห้อยย้อยยานเป็นน้ำหยาดหยาดหยดเยือกเย็นอย่างอมฤตวารีในท้องถ้ำนั้นเป็นแท่นที่ระโหฐานการจนาแก้วเก็บประกอบกันเป็นหลั่นล้วนนมมโนศิราราชย่อมเป็นที่อาศัยไกลสอนสิงหราชเรืองแรงแสนสนุกทุกผลแห่งท้องเหมหิรันรัตนไพโรธเป็นที่อภิรมอมรพิมานมลึกคณานิกรปีศาจสิงทุกมิ่งไม้บรรดามีนายคีรีสีประเทศพิเศษทรงทศเสาวคนคันทขจรกระจายฟุ้งจะลุงใจเป็นอาจินจึงเรียกนามชื่อว่าสีคีรีคันธมาศบรรพตเหตุปรากฏประกอบด้วยไม้หอมสิบประการมีเชิญทชีชงคันไลเรียบระเบียบไม้ละเมาะมุ่งพิมุกมาดหมายอย่าหม่อเมินโดยทิศอุดรเดินทางเฉียงเหนือสำเนียกไปหน้าโน้นก็มีหมู่ไม้อยู่มากมายหลายพันเพียงประการหนึ่งว่าพุ่มพนมฉัดแลดูเขียวชะอุ่มอัดออกอรชรช่อพกาเกิดทุกกิ่งก้านรอบทยานเยี่ยมพยมอย่างพยับเมฆมหึมาตรึงหนึ่งว่าเนินพนมนินอัญชนะคีรีรายเรียงระดับแดงดูสล่างหน้าโน้นก็ปรึกษาหูกวางยางยูงพยอมใหญ่สัพพศึกษาโศกไซมะสางสาสีเสียดสนสะพรั่งพันไม้เต็งรังร่มเรียงเหียงหันมหาเห็นระโหฐานครั้นต้องพายุรำเพยพัดพันพฤกก็พร้อมกันไกวกวัดโบกลำต้นยอดก็โยงโยกอยู่โยนเย็นเอ็นอ่อนกระทบเสมือนหนึ่งว่ามานพหนุ่มน้อยที่น่านวลไม่เคยควรดื่มสุราเข้าคราวเดียวก็เสียวซ่านสิ้นสมฤดีจะดำรงซึ่งทรงอินทรีย์ก็มิได้ด้วยกำลังเมาบนยอดไม้นั้นเล่าก็ระแวงไปด้วยเหล่าสกุณาคณานิกรก็เพียบพร้อมกับกิ่งทึกหน้าพึงฟังระเรียเรียราวกับเพลงขับอับสอนสุรางสุราทิพเทวโลกล้วนคณานิกรโพระดกดูเหว่าร้องสนั่นก้องอยู่ไม้โน่นแล้วก็โจรจับซึ่งไม้นี่ร้องท้อกันซิกซีจูจีจากจอแจสุรเสียงสำเนียงนั้นเซ็งแซ่ประสานสับรับกิ่งไม้เมื่อรมรำเพยดูก่อนทชีเอ่ยสุนทรพิรมไพเราะเหมือนจะเรียกสัญจรบุรุษให้หยุดร่มสำราญเริงเมื่อท่านจะประทับในบันเทิงบันเทาร้อนนอนเสียสับตื่นหนึ่งจึงค่อยไปพบกับพนอหน่อพระไทยธรรมมาที่เบตเวสสันดรราชกับด้วยพระนุชนาถมเหสีและสองดรุณลูกน้อยดวงกษัตริย์ทั้งสี่ทรงพระโสมนัสในอมรินทร์สุขสารมอุดมด้วยเพศวิถีบันบวชทรงบรรพชาทรงพยัคฆ์จันมาพรปลูกชดาเกศมามวดมุ่นเป็นมณฑลถือขอเที่ยวเกี่ยวผลพลาพฤกประพฤติพรตรมจัญญาเหนือใบไม้ปะทภีภูมิสถานดูก่อนพรามพฤกจาจอมพระทูตหลวงทางที่จะคันไลก็มีไม้ม่วงงูมะขิดแขวนทุกขั้วควันหน้านั้นก็ขนุนเป็นขนาดแน่นอเนกผลติดเต็มแต่ต้นตลอดยอดเยื่อวงที่น้ำขังควรจะบริโภคผลพวงว่าหวานวิเศษเสมอพิเภกเทศไทยเป็นคิวแถวที่เถื่อนทางทั้งรังเรียนตะเคียนคางแคร์ข่อยมะค่าเขียมขึ้นสะพั่งพร้อมพันมะขามป้อมเจ้าแจ้งจิกจันประจำป่าเหล่ามะพร้าวพร้อมต้องแต้วมะตูมตัดมะเดื่อดกเด่นดังแสงแสงชาติชะอุ่มช่อละออผลทั้งกล้วยกลายก็เปลื่อนกล่นดังแกล้งสันมาปลูกไว้ในดงดอนจำนวนนมนางไกลสับสอนล้วนสิ้นทันตะหัตถีก็มีอยู่มูลมองหมู่โน้นก็หอมท่องประเทืองปวีหวีเครือนั้นเต็มเอมโอดราดท่านย่อมกลัวอดที่จะเถื่อนทางทั้งพึ่งร้างว่างแม่ไม้แหหวงเจริญรวมมะทุวารีเชิญทัชชีจงชิม
ฉันให้ชื่นใจลำดับนั้นไปก็ไม้ม่วงหมู่อื่นอยู่แออัดอยู่ริมรอบบริเวณวงวัดวนาสมดูอุดมไปด้วยดอกออกผลพื้นพันขบขอบบ้านก็ดอกดิบหามสุกทุกลำต้นอัมพผลมีพันเป็นสองสถานบ้านก็เขียวปานประหนึ่งว่าหลังป่าที่เหลืองเล่สุกชาติชมพูลำต้นแต่พอบุรุษหยุดยืนพื้นภาคใต้ก็เอื้อมเก็บกินได้สะดวกผลสวายหวานวิเศษทรงสุคนทรสเจริญพันธุ์ตั้งจากอัศจรรย์ประจำดงดังอยู่หึ่งๆในวิหิมเวสพนาสนสกลประเทศทิสาภาพิรมใจดังนวะวโนทยาในอมรแมนแสนสะพรั่งพร้อมไปด้วยพฤกษาพราวตาลติดเต็มแต่ล้วนผลหล่นลงเดียสดานที่ดินดานในห้องพระหิมพานต์ภูมิพนัสเนินแนวอแหนกไปด้วยท่องแถวรุกขชาติประชุมดอกดูนี่หลายหลากตระหนึ่งว่าช่างฉลาดหากพิจิตบรรจงร้อยห้อยไว้ในแดนดงดูอดิเรกฉายชายคงกระเทืองทั่วราวป่าแต่ล้วนสับพมาสลับแสงอร่ามรุ่งราวจะแข็งคำพนัสพรพื้นนภาอากาศอันเด่นดาดไปด้วยดวงดาวดารายังรุกขชาติที่ชายเชิงเป็นเขาเขตประกอบด้วยเบญจโกฏเกตกฤษณากันนิกาแกมกับพุทธดงเหล่ามลุลีและกาหลงกุหลาบล้วนลำดวนดอกดูสล่างทั้งแคฝอยและอ้อยช้างชูช่อเป็นชั้นชั้นประกวดกันทุกกิ่งก้านโน่นก็บุญนาคกากะทิงกะถินทั้งกะทุ่มและทองกวาวทองหลางล้วนมะเกลือกลุ่มประคำไก่แก้วกลุ่มมะรุมรักราชพฤกษ์สะพั่งดอกดูดาสดาทั้งขนุนลำมะลอโลดเหลี่ยมแลอีกทั้งลำใยประยงแย้มลายหยุดแลยมโดยแต่ล้วนหล่นล่วงโรยลาดอกลงมูลมองเหมือนบุคคลขนมากองไว้กะกาตาเพียงประการหนึ่งว่าฟ่อนข้าวอันเต็มไปด้วยฟางก็ปานกันในห้องพระหิมวันนั้นแลดูก่อนพรามรามวิสัยเบื้องหน้าแต่นี้ไปก็สับสนานนามชื่อว่าโบกขรณีเป็นสี่เหลี่ยมเปี่ยมไปด้วยสินธุธาราดังมโนหรจินดาดวงดูสะอาดริมบริเวณอาวาสิวาสมในภาพพื้นภูมิพิรมเจริญใจดั่งทิพโบกขรณีในสุนันทาดาดาไปด้วยบัวเบญจพิทธพันธ์ประภัยสีโกมลจงกลเหนือเนกนั่นกระแสสินสัตตบุตรโกมุตหมู่ลินจงขจายบาปในทิมหาเฮการตักประกอบด้วยดอกนี่ดาสะดื่มกำหนดน้ำนั้นก็ตื่นแต่เพียงเข่าควรจะปราโมทด้วยเรนูเกสรสาโรดก็โรยร่วงลงในใบบัวระคนด้วยน้ำค้างที่ขังตัวก็สลับข้นเข้าเป็นก้อนปรากฏนามชื่อว่าโบกครีมทุรสวารีดูก่อนทัชชียังมีพายุรำพายหลายจำพวกพัดกระพือหอบกอบเอาละอองเกสรอุบลไปบนปรุงปลายไว้ในอาสมหอมระงมไปด้วยกลิ่นรื่นจรุงใจดูก่อนพรามเอ๋ยประหลาดหลากด้วยรากอุบลบัวบังเกิดมีประมาณเท่างอนไถเป็นน้ำเปรียงประปริมไหลใสสะอาดขาวราวกับขีโรทกะมรุตเจริญหวานเชิญอาจารย์จงบริโภคให้พอคลองยังหมู่ไม้ก็มูลมองมีอยู่ริมสระขอบประกอบด้วยดอกดูสลับสลอนต่างๆคันทขจรขจายกลิ่นรื่นรสระเหยหวนไม่หายหอมในหิมวันจะยังคนอันสัญจรไปถึงให้เปรมเกษมใจด้วยสัพพบุพผาผกาไม้ที่เบิกบานระบุระบาดบนกิ่งก้านตลบอาบใจให้มัวเมาหมู่แมลงพม่าก็คืนเคล้าเอาชาติเรนูนวลพกาเกสรพร้อมทั้งสุคนทรสบินว่อนร่อนร้องอยู่โดยรอบขอบจตุรัสโบกขรณีเหล่าคณานิกรปักษีมีพันหลากหลายประหลาดเลิศล้วนกำเนิดเป็นสองผลเป็นฟองก่อนแล้วก็เกิดเป็นตัวตนต่อภายหลังคณานิกรวิหกประหิตหงห่านทองก็เหินบิน
ลงลอยเล่นมุจลินชโลทกกินเกสรบัวนกกระสาพากันเมียผัวแสวงปักมาปักป้อนลูกน้อยในเรือนรังประดังเสียงอยู่เซ็งแซ่เหล่าอีลุ่มกะแลเรียบกะลิงลีเข้ารับไม้พันกาน้ำกาดำไหลเล่ามัจฉาในวารีสกุลชาติทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมอาศัยประเสริฐพักษาหารสำราญรังอยู่รอบติราเรียกร้องระงมภัยป่านั้นก็รุ่งอารามไปด้วยพันบุปผาพกาบาลประสานสีสลับกลีบดังแกล้งจีบประจงตรงปานประหนึ่งว่าข่ายทองประเทืองทั่วทุกถิ่นแถวควรจะทัศนาในตำแหน่งวนาสมแห่งสมเด็จพระเวสสันดรผู้เจริญพรหมพรตพร้อมไปด้วยสองตรุณวโรรสราชาอันอยู่ในห้องหิมพานนั้นแลเจตบุตรพรานภัยพร่ำพรรณนาแนะนำแนวพนัดลำเขาและไม้ให้ชูชกชลาจารย์อันจะไปสู่อาสมสถานแห่งบรมบพิตรเวสสันดรดวงกษัตริย์พรามก็โสมนัสเปรมปรีจึงกล่าวสุนทรวาทีทางปฏิสันถานว่าดูก่อนเจตบุตรผู้เป็นหลานสันเลขาดงข้าวสัตว์ตูผงสัตว์ตูก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งพิเศษหวานอันอมิตายาวมานผู้มีพักผ่องใสแก้งประเจียนจัดแจงให้มาเป็นเสบียงเลี้ยงท้องที่เถื่อนทางตามจะทางตาจะแบ่งให้เจ้าบ้างบริโภคเล่นหลาภาษายากที่กลางไทยเจตบุตรจึงตอบว่าขอบใจเชียวนะอาจารย์อันว่าขนมหวานวอนวิเศษเสบียงป่าที่คุณตาจะให้หลานๆก็ไม่ประสงค์เชิญอาจารย์เอาไปกินในอรัญญวิถีไปเถิดตรงนี้มือหลานชี้อย่าเดินเล่อๆเป็นทางน้อยร่อยเร่อพอจุกบาทเดินได้แต่ผู้เดียวไม่เคี้ยวคดตรงไปสู่อาสมบทพระนักบวชบำเพ็ญฌานชื่อพระอจุนตะจอมใจอาจารย์อุดมเพศฟันขาวพิเศษดั่งสีสังผมเผ่านั้นพรุงพรังรับคนคล้องไปด้วยละอองธุลีผงทรงพยักจำมาพรลายและเลื่อมกับทั้งเล็บถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้จะทำอักคีวันธนาบูชาไฟอยู่เนืองนิดโดยพิสายพระนักศิษย์สืบโบราณย่อมสถิตในสถานละแวกระหว่างวนวิถีเมื่อท่านถึงจึงยอกรอัญชลีเคารพกราบกรานกระทำปฏิสันถานถามถึงมรรคาพระผู้เป็นเจ้าจะพรรณนาแนะทิศเถื่อนทางให้ท่านไปสู่สำนักบรมไทยทานาธิปดีศรีเวสสันดรอันอยู่ในอาสมสิงขอนนั่นแลตาเท่าพรามเป็นเผ่าพลาทวาชโคทิงชงควิสัยเมื่อได้สดับสุนทรคดีเสร็จสิ้นสุดอันนายพรานเจตบุตรบอกแจ้งจำคำหนักในพนักวิถีเถื่อนทุเรศเท่าชลินเชษก็ชื่นบานบันเทิงใจยกย่ามละวะขึ้นใส่ไหลสะพักแล่นละล้าละลังเท่าก็กระทำประทักษิณสิ้นคติวายเวียนรอบชอบทีอันว่าพระอจุนตะฤาษีผู้สร้างพจน์สำเร็จอริยาบทบำเพ็ญผลเพิ่มผนวดในประเทศใดเท่าก็บ่ายพักเฉพาะไปสู่ประเทศนั้นแลเทวนาวสานในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำบำเพ็ญมาจงอภิบาลให้ท่านปราศจากอันตรายทุกประการและจงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพานทารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้